ม้าอย่างธรรมชาติเห็นไหมครับรู้เรื่องธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งในโลกในจักรวาลในแสนโหจักรวาลแอคทิวิตี้นี่เหมือนกันหมดแต่เวลามาสอนมนุษย์สอนเรื่องอะไรก็เรื่องธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองครับเริ่มต้นจากคำว่าสัตว์โลกเอ้ยกัมมุนาวัตติโลโกนะโว้ยแปลว่าการเกิดเป็นทุกข์กัมมุนาวัตตะวัตตะโยงเลยฮะ31ภพภูมิเลยวัตตะตัวนั้นวัตตะติโลโกมันก็น่าจะอธิบายความอย่างนี้ผิดก็อย่าว่ากันนะท่านพระมหาครับสัตว์โลกเมื่อเวลาเกิดแล้วจะต้องหมุนวนอยู่กับโลกนี้31ภพภูมินะโยมวัตตะตายเกิดตายเกิดเนี่ยครับโลโกมันน่าจะเป็นโลคีนะในโลคีวิชาแห่งนี้จะต้องวนอยู่31ภพภูมินะเนี่ย31ภพภูมิแยกเป็น4ส่วน4หรือ5ไม่รู้นะส่วนที่1ส่วนต่ำกว่ามนุษย์เรียกภาษากำเนิดคืออบายภูมิมีอยู่กี่ชั้นโอ้เยอะเลยครับต้องถามท่านมหาตรงนั้นครับอย่าไปตรงนั้นเลยและภูมิที่เป็นความต้องการสื่อคือภูมิมนุษย์อะไรภูมิมนุษย์เราเนี่ยมีมนุษย์เท่านั้นจะรู้เรื่องราวที่ว่านี้ทั้งหมดสายมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมากมีมนุษย์เท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ที่จะมารับรู้สิ่งนี้ก่อนสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้ในเรื่องของธรรมะพูดมันเต็มคำซะก็คือธรรมชาตินั่นเองครับคำว่าธรรมะทั่วไปมักจะโยนไปให้พระไตรปิฎกลงออกดึงพระไตรปิฎกกลับคืนมาเพราะเป็นเพียงสมมติมาใส่คำว่าธรรมชาติซะจบข่าวเลยนะครับเพราะทุกอย่างกองในโลกล้วนแต่เป็นธรรมชาติหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะจับต้องได้หรือไม่สามารถจับต้องได้เป็นธรรมชาติโดยล้วนเลยเมื่ออยู่ในโลกโลกวันนี้มันโลกตัวเองชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีชีวิตเช่นเดียวกันเช่นถามว่าก้อนหินก้อนหนึ่งเป็นชีวิตได้ไหมถ้างั้นพบอยู่ในโลกอ่ะเข้าท่านะเข้าท่านะคำพูดต่อไปนี้ไม่ทราบว่าจะมีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือเปล่านะครับท่านพระมหาลองลำดับดูนะว่าคำว่าจิตวิญญาณจิตใจก็แล้วกันกายใจจิตกันแล้วกันถ้าถามว่าต้นไม้มันมีต้นเป็นลำต้นคือกายร่างกายถามว่ามันมีใจไหมต้นไม้ใจคือความนึกคิดมีจิตไหมต้นไม้จิตคืออะไรรู้ไหมคือพลังงานจิตนี่คือพลังงานเอ็ดก็เห็นมีกายกับมีจิตแน่นอนถ้าจิตคือพลังงานสสารพลังงานเห็นไหมครับแต่ก้อนหินจะไม่มีใจไม่มีความคิดต้นไม้ก็ไม่มีใจไม่มีความคิดหรือบางชนิดที่มันพัฒนามาเป็นสัตว์ต่อไปมันก็เริ่มมีความคิดความคิดคือความรู้สึกต้นไม้มีความรู้สึกสามารถตอบสนองเราได้
ตอบสนองกับสิ่งเร้าได้สิ่งที่มีชีวิตนั้นหนึ่งจะต้องมีคำว่าบริโภคคือกินต้นไม้กินอะไรเป็นอาหารเข้าล็อกแล้วสองแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์สามปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิเรียกว่าสิ่งแวดล้อมสี่ตอบสนองกับสิ่งเราต้นไม้มันตอบสนองกับสิ่งเราซึ่งเป็นอุณหภูมิเช่นกลางวันก็โหยแผ่กิ่งก้านสาขาตกตอนเย็นแล้วใบจะหบจะเหี่ยวหอยเข้ามาเช่นต้นกระถิ่นต้นอะไรก็ว่าไปเยอะอันนี้เห็นได้ชัดนั่นแหละฮะต้นไม้สิ่งมีชีวิตตอบสนองสิ่งเราสิ่งเราคืออุณหภูมิก็คือความร้อนนั่นเองและหรือถ้าเราเดินชนมันมันก็ตอบสนองเช่นเดียวกันมันในพืชชนิดหนึ่งอยู่กลางข้างถนนเลยก็เรียกว่าไมยราบอะมีใครเคยลุยดงไมยราบบ้างมีไหมครับมีเนาะเออนั่นนั่นแหละครับลุยเข้าไปแล้วก็ห่อใบมันพอเราถอยไปหางหนึ่งยืนดูอีกประมาณสัก15 นาทีมันก็บานออกไปเลยเนี่ยใช่ไหมแล้วก็สามารถสังเกตได้แปลว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตโอเคไหมมีชีวิตจึงตอบสนองสิ่งเราได้โอเคไหมสรุปอีกทีหนึ่งต้นไม้มีพลังงานมีกายคือต้นไม้ส่วนใจมันคิดไม่เป็น ต้นไม้คิดไม่เป็นไม่มีใจแต่มีจิตเพราะมีพลังงานโอเคไหมครับก้อนหินมีกายไม่มีใจแต่มีจิตเพราะเป็นพลังงานงั้นจิตเป็นพลังงานนะโยมเอ๋ยเป็นภาษานะจิตคือพลังงานครับพลังงานที่ว่านี้มาถึงวันนี้ถ้าจิตบริสุทธิ์ลุงหมอบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ให้ได้แล้วก็จะได้รับพลังงานที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มาใช้รักษาตัวเองแล้วก็รักษาสิ่งอื่นด้วยสัตว์ตัวอื่นเนี่ยรักษาได้จริงๆยังไม่พอยังมีความสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมให้มันรักให้มันอยู่ในภาพของภาวะสมดุลได้ด้วยนั่นคือจิตงานยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเรื่องจิตนะฮะเอาล่ะเราจะไม่ไปตรงนั้นเราจะกลับเข้ามาอยู่ใกล้เรื่องจริงๆอีกครั้งเป็นครั้งที่105ก็แล้วกันนะแปลว่าสรุปนะพวกเดี๋ยวก็เหมือนเดิมรวมกันนะเป็น105กันแล้วกันพระพุทธเจ้ารู้เรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรรู้บรรทุกเรื่องแล้วใครทำไมโอเคไหมเออรู้แล้วมาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องธรรมชาติธรรมชาติมีชีวิตนะโยมถ้าบอกว่าโลกใบนี้เป็นธรรมชาติชีวิตการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่โลกใบนี้เคลื่อนไหวเพราะหมุนรอบตัวเองเคลื่อนที่เพราะรอบดวงอาทิตย์มันยังมีอีกทีนะยังมีคำถามอีกโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรใครจะมาตอบคำถามนี้ลุงงอกอยู่ยังข้ามลุงงอเนี่ยเอามันทุกเรื่องถามมาสิตอบให้ดูลุงโลกวันนี้มันเคลื่อนมันหมุนรอบตัวเองได้ยังไงต้องบอกว่าโลกวันนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของอะไรใช่ไหมมันก็ต้องย้อนมาตรงนี้ให้ฟังกันโลกใบนี้มันอยู่ภายใต้อิทธิพลของอะไรมันจะมีคำถามไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถ
ท่านไม่ถามผมก็ถามแทนท่านอยู่กันยังค่ำแหละเพราะผมอยากจะให้ท่านรู้ผมก็ตอบคำถามผมไปเรื่อยแหละโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรก็ต้องถามว่าโลกวันนี้มันอยู่ภายใต้อิทธิพลของอะไรก่อนรับได้ไหมถ้าลุงออกจะบอกว่าโลกใบนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละมีใครย้อนแย้งไหมครับไม่มีไปต่อนะอิทธิพลของดวงไปที่ดวงอาทิตย์ดวงนี้มันทำงานยังไงมันถึงใหญ่โตนักโลกทั้งใบมันมีอิทธิพลครอบงำโลกไปนี่ทั้งใบอะนะดวงอาทิตย์ดวงหาเนี่ยมันมีอะไรดีหรือคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองเพราะมาถึงดวงอาทิตย์แล้วห้ามต่อรองดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์เขาพูดแค่สองคำอิทธิพลของมันคือดูดกับผลักไม่มีหาเลยดวงอาทิตย์ไม่ดูดกับผลักดูดภาษาที่เขาแทนค่าคือฟิวชั่นผลักก็คือฟิชชั่นใช่ถ้าไปยืนอยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์แล้วพูดคำนี้ฮะยืนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์พูดคำว่าฟิวชั่นแปลว่าดูดเข้าไปศูนย์กลางคำว่าฟิวชั่นแปลว่าผลักจากศูนย์กลางออกไปสู่โดยรอบดวงอาทิตย์ทำงานอยู่แค่นี้เองมีความสูงมากมีความถี่สูงมากถ้าใครอยากจะนับความถี่ของดวงอาทิตย์ที่มันกระพริบเนี่ยนะความเร็วนะฮะเขียนเลขศูนย์เอาไว้เขียนเลขหนึ่งเอาไว้เติมด้วยเลขศูนย์อีกเอาสักกี่ตัวดีได้นับเองนะเอาสักร้อยตัวก็แล้วกันได้นับเองจำนวนครั้งต่อวินาทีนะครับผมไม่นับแล้วผมไม่โง่แล้วพอแล้วนะรู้ว่ามันนับได้อยู่แล้วใครอยากนับได้ก็เชิญนะการที่มันกระพริบตรงนั้นนะฮะเอาภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาพูดก็ได้ฮะดวงอาทิตย์มันสนด้วยความร้อนกับแสงด้วยพูดถึงความร้อนต้องพูดถึงแสงสว่างมีที่ดวงอาทิตย์เท่านั้นเองที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างนี่เป็นภาษาลุงออกความจริงภาษาวิทยาศาสตร์คือมันสมบัติเดียวกันดวงที่มีความร้อนมันจึงมีแสงสว่างพอมีแสงสว่างปุ๊บก็จะมีคำว่าพลังงานแสงออกมาแล้วมันมีความร้อนมันก็บอกว่าพลังงานความร้อนอีกแล้วแปลว่าพลังงานซ่อนอยู่ในแสงสว่างและพลังงานซ่อนอยู่ในความร้อนนั่นเองโดยที่มันผลักและมันดูดด้วยความเร็วสูงมากโลกใบนี้จึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของการดูดการผลักของโนทีนี้มันถึงหมุนรอบตัวเองได้ชั่วนาตาปีคือตรงนี้นั่นเองครับคุณย่าฟังว่าตอนนี้เรือม่าฟังอยู่ฟังนะนั่นแหละคือใช่ชาววิทยาศาสตร์เขาบอกว่าความโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์นี้โลกใบนี้ก็มีเหมือนกันแรงโน้มถ่วงก็เพราะอิทธิพลของแรงดูดแรงผลักของดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละโลกใบนี้จึงมีแรงโน้มถ่วงก็แปลว่าถ้าดวงอาทิตย์ตัวนี้ไม่ส่งแสงไม่ส่งความร้อนแล้วก็แสงสว่างมาโลกนี้ง่อยเลยพี่ไม่มีแรงโน้มถ่วงก็ไม่สามารถรักษาความเป็นโลกใบนี้อยู่ได้ถูกอะไรเนาะดูดเนี่ยมนุษย์ต่างดาวดูดหรือเปล่าวะเนี่ยดาวดวงไหนวะไม่มีดาวดวงอื่นมาดูดหรอกครับโลกใบนี้ตัวที่มันจะดูดคือบักอาทิตย์เนี่ยบักอาทิตย์เนี่ยมันจะดูดโลกจะดูดเข้าไปทีละน้อยสองน้อยตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาโลกแห่งที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปตามธรรมชาติของมันเองมันเป็นเช่นนั้นแหละ
เกิดขึ้นมานานกับตัวใดโลกใบนี้ใช้เวลาเท่ากันที่มันจะสลายไปวิธีคิดสรุปเลยอย่าไปหาวันเวลาถ้ารู้จักเวลาของโลกใบนี้มันเกิดมานานกับตัวใดมันก็ใช้เวลาเท่ากันง่ายที่สุดที่เป็นข้อยุติของโลกใบนี้มันจะหมดไปไม่ต้องไปคำนวณเลยใช้ความเข้าใจหลักตื้นๆคอมมอนเนี่ยครับแน่นอนเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาพระพุทธเจ้ารู้เรื่องอะไรรู้มันทุกเรื่องแล้วใครจะทำไมตามที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปของธรรมดานั่นคือกฎของอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงดวงอาทิตย์ตัวนี้มันก็ไม่เที่ยงดาวทั้งหมดก็ไม่เที่ยงใดๆก็ตามที่อยู่ในจักรวาลแห่งนี้ที่เป็นสถานวัตถุไม่มีเที่ยงยกเว้นค่าคงที่ค่าคงที่นั้นภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าปรมัตถสัจธรรมวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ทำไม่ได้งั้นอย่ามานั่งขี้คุยนักวิทยาศาสตร์ทั้งปวงอย่าขี้คุยเพราะฉะนั้นมันจึงมีป้ายพวกนี้ให้ดูนักวิทยาศาสตร์อย่ามาขี้คุยเจอสมการนี้ก็หงายเก่งเลยอย่ามานั่งขี้คุยพิสูจน์ค่าคงที่ไม่ได้อย่ามานั่งขี้คุยยืนพูดอยู่นี้ก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันแต่รู้ว่ามันมีพลังมากมายมหาศาลแล้วพลังมันไปใช้ได้ทุกวันนี้ก็เพราะตรงนี้เอาพลังงานของค่าคงที่มาใช้ได้ทุกวันนี้ยืนตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้แค่บุหรี่มันคือทำลายลูกหงอกไม่ได้โอเคไหมถ้ามันด้วยบุหรี่อะไรทำนองนั้นนะครับจะไปต่อได้ไหมเนี่ยทันอยู่นะยังทันอยู่นะครับทันนะหิวยังหิวยังยังไม่ได้โชว์นะเนี่ยเดี๋ยวโชว์เนี่ยจะเข้าสู่โชว์พลังงานนะเนี่ยให้รู้ไว้เนี่ยจะโชว์พลังงานค่าคงที่แล้วนะให้รู้ไว้คนที่เข้าถึงค่าคงที่ซึ่งเป็นพลังงานมากมายมหาศาลจึงสามารถเอามาใช้ได้ต่อหน้าด้วยแบบสัมผัสแต่ต้องได้แน่นอนเพราะฉะนั้นจึงไม่วิตกกับเพื่อการที่จะมาอธิบายสิ่งนี้ให้เข้าใจตรงกันถ้าเป็นไปได้สอนเรื่องอะไรเรื่องธรรมชาติเน้นหนักเรื่องอะไรก็คือเรื่องมนุษย์พอไหมครับธรรมชาติไปแค่นั้นก็พอเนาะมาเรื่องมนุษย์เน้นหนักเรื่องของมนุษย์พอขึ้นต้นคำว่ากัมมุนาวัตติโลโกมันใช้ได้ทุกอนุธาตุในมหาจักรวาลแสนจักรวาลนี้ใช้ได้หมดในเมื่อมันเน้นหนักที่มนุษย์มันก็มนุษย์เป็นตัวตั้งซะก็แปลว่ากัมมุนาวัตติโลโกซึ่งแปลว่าการเกิดเป็นทุกข์ท่านทั้งหลายที่มานั่งตรงนี้อยู่ตรงนี้นาทีนี้นะครับรู้ไหมว่าผ่านภพชาติมาตั้งเท่าไหร่แล้วบุคคลที่จะไปล่วงรู้ภพชาติที่นั้นนั้นได้คนนั้นต้องมีดวงตาเป็นทิพย์จึงจะรู้ได้คนคนนั้นต้องไต่บันไดความจริง3ประการทุกสมบทจึงจะรู้ตรงนี้ได้มีบันไดให้ปีนป่ายมีในหลักธรรมพุทธศาสนาเป๊ะตรงนี้สุดยอดมากครับต้องยกย่องพระเจ้าอย่างยิ่งนะครับทุกสมบทไทยในโรดอีกครั้งหนึ่งการเกิดเป็นทุกข์โลกวันนี้เกิดมาโลกทำไมนี่ก็เป็นทุกข์ไอ้คิดแทนโลกได้ไงวะเนี่ยเอาเส้นไหนมาใช้วะเนี่ยยอมรับแล้วไหมคำพูดต่อไปนี่คือเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งได้เป็นส่วนย่อของโลกตัวเรามีขนาดเล็กกับหนึ่งนิวเคลียสเมื่อเวลาที่อัตราส่วนระหว่างตัวเรากับโลกทั้งใบ
หนึ่งนิวเคลียสมองเห็นไหมครับโยมอากาศมีไหมมีเนาะอากาศมองเห็นเราพูดว่าอะตอมนะคือมีของ3สิ่งอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนยังมองไม่เห็นนะสิ่งที่มันเล็กกว่าอะตอมคือนิวเคลียสยิ่งไม่สามารถมองเห็นมันได้รู้สึกมันได้ไหมได้แน่นอนเพราะเราคือส่วนนั้นเราคือสิ่งนั้นย้ำนี่คือภาษาดวงออกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้งั้นแปลว่าเราคือส่วนนั้นถ้าท่านรับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ดวงออกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเราเป็นสิ่งเดียวกันโลกใบนี้รู้ได้อย่างไรเป็นสิ่งเดียวกันคำอธิบายง่ายท่านทำไมจึงไม่รู้สึกว่าท่านเป็นสิ่งเดียวกันทั้งท่านที่โดยความเป็นจริงโดยอธิบายต่อไปนี้มันก็เป็นสิ่งเดียวกันเช่นพ่อแม่ท่านอยู่ในโลกนี้มาก่อนอยู่ในโลกใบนี้มาก่อนหวังว่าคงไม่ปฏิเสธปู่ย่าตายายท่านเหมือนกันอยู่ในโลกนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดท่านเกิดอยู่ในท้องแม่ออกมาปุ๊บท่านก็อยู่ในโลกเช่นเดียวกันเหตุใดท่านจึงไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนตรงนี้นะครับเป็นตัวชี้ชัดเลยนะครับตีแตกตัดตกกันตรงนี้ก็เพราะว่าท่านคุ้นเคยกับธรรมชาติซึ่งเป็นนอร์มอลของท่านเองของผมผมเข้าใจธรรมชาติดีรู้ลึกรู้จริงรู้แจ้งรู้บ้างรู้หมดด้วยธรรมชาติผมจึงรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเอาอะไรเป็นเครื่องตั้งตัวว่ารู้สึกได้ว่าโลกใบนี้มันหมุนวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องชั่งตวงวัดความรู้สึกมนุษย์ทำไม่ได้งั้นวิทยาศาสตร์จะมานั่งที่คุยแปลว่ามันคนละศาสตร์กันเมื่อมันคนละศาสตร์กันก็แปลว่ามันนั่งเรือคนละลำยอมรับไหมล่ะมนุษย์คือธรรมชาติถ้ามนุษย์ยอมรับธรรมชาติแม้ว่าส่วนหนึ่งจะบอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ถามว่าตัวเองเป็นธรรมชาติไหมล่ะถ้ามนุษย์ยอมรับเป็นธรรมชาติมันก็น่าจะมารู้และเข้าใจภาษาลุงออกสื่อของภาษาธรรมชาติอยู่เวลานี้ถ้าหากว่าท่านไม่ยอมรับว่าตัวท่านธรรมชาติมันก็บ้านใครบ้านมันแล้วโยม เห็นไหมฮะมาเถอะธรรมชาติไม่เคยทำลายใครมีแต่วิทยาศาสตร์เท่านั้นจะทำลายกันมาเถอะธรรมชาติไม่เคยทำลายใครธรรมชาติมีแต่จะเกื้อหนุนจุนเจือธรรมชาติให้อยู่ได้กันสันติวิธีวิทยาศาสตร์ต่างหากที่ทำลายกันและกันหวังว่าภาษานี้น่าจะเป็นภาษาที่ก่อให้เกิดการสันติวิธีในโลกใบนี้ด้วยถ้ามีสักใครสักคนหนึ่งมานั่งฟังตรงนี้ไปต่อหวังว่าคงจะไม่ปฏิเสธนะฮะตัวแท่งธรรมชาติที่ท่านไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเพราะว่าท่านนั้นเป็นหนึ่งเดียวของธรรมชาติมันถึงไม่รู้สึกเหมือนปลาอยู่ในน้ำครับมันเกิดในน้ำมันก็เลยไม่รู้สึกว่าน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับอะไรไม่รู้แต่มาเทียบกับอากาศอากาศมีความหนาแน่นบอบบางมากกว่าเยอะเลยในหนึ่งหน่วยปริมาตรเดียวกันเยอะมากเลยน้ำมีปริมาตรมีความหนาแน่นมากเกินในหนึ่งปริมาตร
แต่ปลาเกิดในน้ำคิดแทนปลาแล้วมันไม่รู้สึกแน่นอนแต่เอามันขึ้นจากน้ำมาได้ปุ๊บไปบ่อเป็นเลยทั้งที่ที่อากาศมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันน่าจะปึ๊บๆไปได้เร็วกว่ากลับกันอยู่ในอากาศเราเคลื่อนที่ได้เพราะว่าเราเกิดบนบกเนาะคุ้นชินกับอากาศก็เลยไม่รู้ว่าอากาศมีความกดความดันในความชื้นกันอยู่เวลานี้เราจะไม่รู้สึกรู้สาว่าอากาศมันกดเราอยู่เวลานี้เหตุใดที่ไม่รู้สึกเพราะมันกดเรามา340องศาเนี่ยมันโดยรอบครับเท่ากันหมดเราจึงไม่รู้สึกว่ามันถูกกดข้างใดข้างหนึ่งคิดในแนวตั้งเท่ากันหมดเราจะไม่รู้สึกว่ามันหนักนะนี่คือธรรมชาติความเป็นหนึ่งเดียวในฟิลลิ่งของท่านเป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นหนึ่งเดียวของลุงหงอก็เล่าให้ฟังตามนี้ที่ว่ามาไอ้เจ้าเป็นความหนึ่งเดียวตรงนั้นน่ะมันก็อยู่ในเซนเดียวกันได้หมดแต่จะมีความแตกต่างกันก็คือมันเป็นอันคอนเซียสลุงหงอคือมนุษย์อันคอนเซียสมนุษย์ไร้ความรู้สึกมีคนพูดว่าลุงหงอคือคนไม่มีหัวใจใช่คำนี้ผมได้ยินปุ๊บผมบอกโหไม่ใช่ธรรมดาคนเนี่ยครับพอเขาพูดขึ้นมาปุ๊บตรงนั้นนะฮะผมจะรู้ทันทีย้อนมาทางผมเองเออวันหนึ่งเวลาหัวใจผมหยุดเต้นจึงมันจะแมทกันกับคำเมื่อกี้เนี่ยครับใช่ไม่มีหัวใจหัวใจหยุดเต้นแปลว่าหยุดการเคลื่อนไหวและความคิดได้หยุดลงไปตรงนั้นตรงหยุดเตือนหัวเต้นความคิดได้หยุดตรงนั้นเลยจึงเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาว่าอ๋อโลกใบนี้มันบีบอัดที่เราไม่รู้สึกนั่นนะเรากลับกลายเป็นรู้สึกผ่านความรู้สึกเป็นไร้ความรู้สึกเหลือเชื่อมากครับคงไม่สามารถเอาความรู้สึกมาทดแทนกันได้ระหว่างท่านกับผมไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันคนละยูนิตเอาเป็นว่าใช้โอกาสอันดีซึ่งเป็นความเข้าใจน่าจะดีที่สุดพี่ได้สื่อสารผ่านภาษาเนี่ยเอาความเข้าใจใช้กับส่วนตัวส่วนบุคคลของแต่ละท่านเองในแต่ละโอกาสแต่ละสถานที่แล้วจะรู้ว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องตัวของเราเองโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์จะรู้คุณค่าของคำว่าทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ตัวของเราเองครับอย่าให้ใครมารู้ตัวเราอีกเลยถ้าเป็นไปได้ครับอย่าให้ใครใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบตัวเราอีกเลยถ้าเป็นไปได้เราจงใช้ศักยภาพส่วนตัวในการตรวจสอบตัวเองน่าจะดีกว่าเพราะมันมีหลักของมันอยู่กายใจจิตโดยการทำสมาธินี่เองในแนวทางของพุทธศาสนาด้วยนะต้องย้ำด้วยครับเพราะผมจะรู้ว่าแนวทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางที่เกินมิติของความรู้สึกนึกคิดของมนุษยชาติมากเกินมิติของความรู้สึกนึกคิดของมนุษยชาติมากดูสิภาษาผมเนี่ยเกินมิติหมดไปแล้ว10มวนเชื้อเพลิงหมดเป็น10แท่งนะถ้าบอกว่าเป็นแท่งนิ้วอะไรล่ะนิ้วเคลียร์ใช่ไหมทำด้วยแร่ยูเรเนียมหมดไปตั้ง10ท่อง10แท่งมาต้องไปหาที่เติมหน่อยจ
จเย็นนะกลับมาอย่าลืมหายใจนะกลับมาต้องหายใจอยู่นะโอเคนะผมทิ้งตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยอย่าลืมเด็ดขาดว่าทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมแต่รู้เรื่องตัวของเราเองโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์จำภาษานี้เป็นหลักเอาไว้ครับจำไว้ก่อนไม่ตายยังไงก็ไม่ตายถ้าตายแล้วจะเผาให้แต่นาทีนี้ห้ามหยุดหายใจก่อนโอเคนะเออวันนี้ท่านชัยท่านมีผลไม้มาด้วยแล้วก็ไม่บอกผมไปไหนโยมข้างนอกท่าน48 49อ๋อไปห้องน้ำห้ามห้องน้ำเต็มนะครับทีนี้ห้องน้ำเต็มเดือดร้อนนะ คบกันไม่ได้ลุงหมอคบไม่ได้คือตรงนี้นะครับเวลาผมพูดจาอะไรนะฮะขอความกรุณาคิดในตัวตรงข้ามด้วยนะครับขอความกรุณาให้คิดในด้านตรงข้ามไปหน่อยนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าท่านได้อะไรนะครับ นะคิดในกรอบตรงข้ามเอาไว้ด้วยถ้ามันมีภาษาตรงข้ามให้นะครับคิดไปหน่อยน่าจะรู้ว่าผมจะหมายถึงอะไรอยู่นะครับนั่นคือปัญญานะปัญญาคิดในกรอบตรงข้ามให้ได้ตามๆไปก็พอหลบข้างปุ๊บผมจะเป็นคนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทิ้งเอาไว้ในส่วนในส่วนนั้นท่านคิดต่อนะครับก็เรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองทั้งหมดความจริงเรื่องของสมาธิมันจะไปเห็นในร่างกายเราจริงๆนะครับผ่านกระบวนการที่บอกว่าทุกสมุทัยนิโรธครับภพชาติเราเนี่ยมันโอ้โหเหลือเชื่อมากครับแน่นอนต้องได้ตาทิพย์นะครับเพราะได้ตาทิพย์แล้วมันจะสามารถรู้อดีตชาติได้หมดภาษาพุทธศาสนาก็คือบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าเราจะรู้กรรมพืชสันดานกมลสันดานถอยหลังไปตัวทั้งไปหาตัวเกิดตัวแรกอนุธาตุเล็กมากเล็กกว่า RNA เล็กกว่า DNA ที่ทั้งโลกก็พูดถึงเล็กกว่า RNA ที่ทั้งโลกก็พูดถึงเล็กกว่ากรดอะไรอะมิโนมันมีคำหนึ่งครับมันมีคำว่านิมิกอะฮะอะคริลิกโอเคครับผมอะคริลิกแอซิดก็โอเคฮะกดอะมิโนครับได้ครับถูกต้องครับมันไปถึงคำนั้นไปแล้วแต่ถอยแล้วไม่อีกนึงเขาก็บอกว่ามาจากธาตุอยู่4ตัวชอน CHON จะหนีไปไหนล่ะครับ C คือไฮโดรเจนขอโทษ C คือคาร์บอนตัวทีชอน C คือคาร์บอน H คือไฮโดรเจน O คือออกซิเจนและ N ที่เขาว่าไนโตรเจนเราปัดไปให้เขาหมดอยู่ในตัวเรานี่ครับที่ว่ามาทั้งหมดครับแล้วสามารถรู้ได้ในส่วนตัวเราแน่นอนดูภาษาเขามาพูดเฉยๆเมื่อกี้เนี่ยผมรู้ว่าภาษาเขาก็ได้แค่ตัวนั้นเองภาษาเราไปรู้อีกเยอะยังไปไกลทีเมื่อเขาพูดกันว่าคาร์บอนมันก็อยู่ในอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนของคาร์บอนเมื่อเขาพูดกันว่าไฮโดรเจนมันโปรตอนกับนิวตรอนของไฮโดรเจนอิเล็กตรอนหายไปใช่ไหม
ไฮโดรเจนตัวเดียวนี่อิเล็กตรอนจะหายไปนะครับเมื่อเขาพูดคำว่าออกซิเจนมีอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเช่นเดียวกันเห็นไหมแล้วอยู่ในตัวเราทั้งหมดงั้นเราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ครับมีสิทธิโดยชอบธรรมแน่นอนที่จะรู้เรื่องสิ่งนี้ไอ้ที่เขาว่าส่วนเขาว่าก็คือภาษาภาษาคือสิ่งสมมติอยู่ในคำเห็นไหมฮะงั้นการไปถึงสิ่งนี้มันต้องเลยตัวสมมติมันเป็นความรู้สึกจนถึงขั้นไร้ความรู้สึกเพราะนั้นมันยืนอยู่ตรงนี้จะเรียกตัวเองว่าคือมนุษย์แอบนอร์มอนนะครับลุงงอคือมนุษย์แอบนอร์มอนคนทั้งโลกบอกว่าไอ้บ้าไอ้บ้าดูไอ้บ้ามันจะแสดงบทบาทนั้นให้ดูไอ้บ้าคนทั้งโลกบอกว่าไอ้บ้าแล้วก็อันคอนเชียสด้วยเป็นมนุษย์ที่ไม่มีสติหาอะไรเลยสติสมาธิจิตเป็นภาษาที่ลุงออกพูดมาเป็นประจำหวังว่าคงจะพอสรุปได้พอประมาณนะครับว่าเหตุใดพุทธบริษัทสี่จึงขาดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาถึงตรงนี้น่าจะเป็นภาพรวมได้แล้วนะฮะว่าแน่นอนมนุษย์ถอยหลังไป19ไม่รู้จักคุณสมบัติตัวเองถ้าย่อขยายเมื่อกี้นี้คุณสมบัติตัวเองที่พูดผ่านเมื่อกี้นี่ชอนนะครับ CHON นั่นนะครับนั่นนะคือตัวมนุษย์เนี่ยคุณสมบัติผ่านวิชาชีวะแต่ถ้าหากว่าผ่านวิชาฟิสิกส์มันก็มีคำว่า PE IP Impel พลังงานไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับผ่านวิชาฟิสิกส์ต้องคือตรงนี้เองลุงออกพูดถึงลุงออกพีโอเนจีลุงออกพลังงานบริสุทธิ์มาตลอดเพราะฉะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์นะวันนี้เนี่ยครับมันมีอยู่ในทุกคนนะครับตัวเนี้ยอยู่ในขั้วหัวใจที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ปุ๊บจะรู้ทันทีแต่เสียดายนะมนุษย์ที่หัวใจหยุดเต้นได้เผากันทุกรายที่มันผ่านมาแต่มนุษย์ที่หยุดเต้นหัวใจวันนี้มายืนพูดตรงนี้ได้เป็นเวลา20กว่าปีที่รู้กับสิ่งเหล่านี้มาก็นั่นคือเขานี่คือเราเขาได้เผาได้ฝังไปหมดแล้วแต่เรายืนพูดตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเขากับเรามันน่าจะเป็นคนละเรื่องคนละยูนิตคนละส่วนผสมคนละคุณสมบัติคนละคุณภาพโอเคไหมแล้วก็เชื่อว่าน่าจะกลายเป็นคนละประสิทธิภาพโอเคเนาะแล้วน่าจะกลายเป็นคนละมีผลผลิตที่แตกต่างกันคนละประสิทธิผลมีผลผลิตของแต่ละท่านแต่ละคนแตกต่างกันมาพูดถึงผลผลิตผลผลิตลุงงอคือรักษาไอ้เจ้าผลิตผลตัวเองให้อยู่ยืนยาวที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆเก๋ไหมขวางโลกหน้าดูเลยครับเนี่ยนะโอเคไหมต
้องรักษาผลผลิตตรงนี้ให้อยู่ยืนยาวยืนนานเข้าไว้เพื่อที่จะตอบปัญหาจากคำถามที่ท่านถามนะที่แห่งนี้ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งวันหนึ่งข้างหน้าก็จะมีคนถามพวกนี้แหละก็จะหนีไม่ไหนไปไหนไม่ได้มันจะไม่พ้นจากคำว่าธรรมชาติครับเมื่อกี้ผมรับว่ากัมมุนาวัตติโรการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์วิวัฒนาและพัฒนาการอย่างไรจึงจะสิ้นการเกิดธรรมชาตินี้แล้วก็จะเป็นชาติสุดท้ายกันเมื่อชาติสุดท้ายก็แปลว่าจะไม่ทุกข์อีกแล้วจากวันนู้นถึงวันนี้มันเกิดเป็นทุกข์มาแล้วนั้นก็รับสภาพการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปบางท่านเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นในชีวิตความเป็นจริงบางท่านก็ชีวิตความจริงก็แย่ลงโดยวิวัฒน์ของสัตว์โลกแล้วมันจะดีขึ้นเสมอ 99% จะวิวัฒน์ในทางที่ดีขึ้นโดยสัตว์โลกจะเป็นอย่างนั้นวิวัฒน์ในทางที่ดีขึ้นถึง 99.99% ไม่มีวิวัฒน์ที่จะต่ำลงแน่ๆนั่นเราพูดถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั้นมันจะวิวัฒน์ในทางที่ดีขึ้นเสมอครับครับครับท่านไม่มีสิทธิ์รู้มั้งว่าชาติหนึ่งที่แล้วมาท่านเกิดมาไม่ครบ2ประการคนที่เขารู้เรื่องนี้รู้เรื่องกรอบอ้างอิงทุกข์สมุทัยนิโรธเขาจะรู้แน่นอนพบชาติที่มันผ่านมาเขาเป็นอะไรมาบ้างเขารู้แน่นอนแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจะนำมาเพื่อที่จะแจกจ่ายกันและกันเนี่ยรับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้ก็อย่าเอามาพูดอ้างถึงพระเจ้าให้ไว้ก็พอความจริงสามารถการทุกสมุทัยนิโรธที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับถ้าใครอยู่ในเกณฑ์นั้นก็สามารถที่รู้เรื่องเราพบชาติตัวเองทั้งหมดรู้เรื่องตัวเองก็ต้องรู้เรื่องพบชาติตัวเองทั้งหมดอย่าไปรู้เรื่องตัวคนอื่นเขาเลยต่อไปนี้มนุษย์ผู้ซึ่งรู้เรื่องกับบุคคลอื่นคนนั้นจะแย่บอกให้รู้ลงหน้าเลยเอาปูนการณ์ผากได้เลยเออะก็จะรู้เรื่องของผู้อื่นด้วยจะแย่แน่นอนผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่คำนี้เพราะมันผิดกฎธรรมชาติครับบุคคลที่รู้เรื่องคนอื่นโดยใช้เครื่องมือมาตรวจวัดใดๆของใครนั่นน่าจะแย่โอ้โหกำลังตกใช้ทอยใครก็ไม่รู้ที่บ้านตกใช้ทอยสะดุ้งเฉยครับบุคคลที่ใช้สร้างเครื่องมือมาวัดคนอื่นๆคนนั้นจะแย่ไม่เชื่อคอยดูเพราะถึงวันนั้นผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมจะมาพึ่งสองมือเปล่าโดยที่ท่านนั่งอยู่บ้านเฉยๆก็จะได้รับสิ่งนี้ถึงขั้นโชยังครับมาถึงนี้ถามว่าโชยยังพลังงานที่ว่านี่ครับพอไหมอันนี้มัน6 โมงเย็นพอดีเป๊ะเลยใช่ป่ะก็6:10แล้วอยากจะได้จังคนอยากได้พลังงานตรงนี้พร้อมนะก็หวังว่าจริงๆมันผ่าธรรมชาติมาให้หมดจริงๆให้มันชัดๆมันก็ไม่ได้หรอกครับมันไม่ใช่ผ่าแตงโมนะโอเคนะผมจะใช้พลังที่ผมมีอยู่มันอยู่ตรงกลางระหว่างการผ่าแตงโมนี่เองครับพลังนี้ฮะมันจะเดินตรงเข้าสู่ท่านเองพลังงานตรงนี้ผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์ไม่มีสสารวัตถุใดในโลกนี้ที่จะมาหยุด
จะมาต้านพลังงานที่บริสุทธิ์ได้เลยเพราะว่ามันมีอยู่ทุกที่เห็นไหมฮะมันเป็นทุกอย่างมันอยู่ในทุกที่อยู่ในสถานะที่ไปบอกว่าค่าคงที่ค่าคงที่แปลว่าสแตติกนิ่งเพียงแต่ให้มันเกิดการเคลื่อนไหวคือเคยไดนามิกเท่านั้นเองครับพลังงานนี้มันก็จะเดินทางเพราะลุงหงอกเพียรยี่ลุงหงอกมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวมันเป็นค่าคงที่มันซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละและอยู่ติดข้างท่านด้วยผมเพียงแค่สายมือมันก็จะเคลื่อนที่ไปหาท่านเองแล้วท่านจะรู้สึกเองชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ชีวิตแต่ต้องมีคำว่าตอบสนองกับเสียงเราเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์นี้มันจะไปเราในผิวกายท่านแล้วท่านจะรู้สึกเองโอเคไหมพร้อมนะแน่ใจนะครับพร้อมมีคำถามก่อนไหมครับก่อนที่จะมาเป็นความพร้อมไม่มีนะเจ้าที่ว่าไงพร้อมยังพร้อมเนาะและจะผ่านจอให้ด้วยนะฮะวันนี้มาแบบไดเรกเลยนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจากสองมือเปล่าลุงงอกนะฮะถ้าท่านติดตามฟังกันมาโดยต่อเนื่องโดยความเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างฟังทันบ้างไม่ทันบ้างจะได้เล็กได้น้อยได้มากได้น้อยก็แล้วแต่พอท่านอยู่บ้านท่านคนที่อยู่ที่นี่นะมัน180องศา380องศาจะรู้กันหมดเพราะฉะนั้นบอกกันล่วงหน้าได้นะฮะคนที่อยู่ที่นี่ผมเทสทุกครั้งไม่น้อยกว่า 95% จะรู้สิ่งเหล่านี้โอเคนะพร้อมนะเอาละตั้งมือไว้คุณโยมท่านตั้งมือไว้ท่านเนี้ยภาษาที่ใช้ก็คือท่านนิ่งเอาไว้ผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวท่านมีอยู่แล้วอยู่ในสเตติกคือนิ่งพลังงานสองตัวนี้มันจะโยงเข้าหากันระหว่างของลุงออกมันจะไปโดยไดนามิกแปลว่าเคลื่อนไหวท่านก็นิ่งเอาไว้อย่าลืมหายใจเป็นปกติครับพร้อม3 2ไปโปรดสังเกตไม่มีใครมาโกหกท่านแน่นอนที่นี่ไม่มีใครมาหลอกลวงท่านแง่ครึ่งนาทีผ่านไปท่านรู้สึกอะไรไหมภายในครึ่งนาทีมันจะมีคำถามนะครับพอเราเสร็จหนึ่งนาทีผ่านไปหนึ่งนาทีแรกถามว่าในร่างกายของท่านทุกส่วนตั้งแต่หน้าผากใบหูตาฝ่ามือมีอะไรไหมยืนยันว่าที่นี่ไม่ใช่สะกดจิตเพราะว่าที่นี่ทุกคนรู้สึกตัวบดนะครับรู้สึกแปลว่ามีสติขาดความรู้สึกแปลว่าไม่มีสติทุกท่านมีสติหมดงั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องราวของสะกดจิตหนึ่งนาทีผ่านไปต่อไปนี้ถ้าท่านสัมผัสได้แล้วนะโปรดสังเกตมันจะเป็นความร้อนไหมต่อไปนี้ค
ความร้อนเกิดขึ้นในตัวท่านมีไหมเป็นคำถามเปิดไม่ใช่เป็นการชี้นำใครก็ตามที่รู้ว่าได้รับความร้อนนั่นแหละครับอิมมูนิตี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเรียกว่าภูมิต้านทานโลกใบนี้ทั้งหมดเวลานี้ทางการแพทย์ทั้งหมดในโลกใบนี้จะมาตายที่ภูมิต้านทานนะครับไปไหนก็หนีไม่พ้นภูมิต้านทานอ่อนแองั้นการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการย้ำถ้าท่านได้รับความร้อนขึ้นมาในตัวแปลว่าถ้าทั้งสี่นั้นกำลังได้รับภูมิต้านทานจากลุงออกพลังนี้ถือว่ามีประโยชน์กับมนุษยชาติอย่างมากเหลือเกินครับจงใช้ความเนียนของคำว่าสติของท่านเองนะครับใครก็ตามที่สมมุติว่าสมมติได้รับความร้อนขึ้นมาในสุดตัวท่านที่ได้มีความร้อนที่ท่านยังมีแสงสว่างงั้นหลับตาตามให้มาสเต็ป by สเต็ปนำให้เสร็จสับเลยครับครับเราลืมหายใจเองอย่าสงสัยในตัวเองพยายามตามความรู้สึกของตัวเองออกไปที่นี่ไม่มีเหวให้ตกที่นี่ไม่ได้นั่งอยู่สิบล้อแปลว่าไม่มีคำว่าพลิกความพลิกหงายความรู้สึกเป็นของท่านเองท่านอย่าต้านความรู้สึกของท่านเพราะว่าท่านกำลังจะโกหกตัวเองหรือไม่ถ้าท่านต้านนะครับอย่าต้านจงเป็นผู้รับที่ดียืนพูดตรงนี้เขาเกิดมาเพื่อการให้การรับที่ดีผ่านความรู้สึกความรู้สึกนั้นมันจะเกินกว่าภาษาที่ใช้สื่อสารกันนะเกินกว่าภาษาทั้งหมดนี่คือคำตอบสุดท้ายเมื่อเวลาบรรยายผ่านภาษาให้ฟังต่อไปนี้ท่านอยู่กับตัวเองนะครับผมจะหยุด3 2หยุดท่านอยู่กับตัวเองถ้าหากว่าการยกสองมือยังไม่มีอะไรผิดปกติถ้าเห็นว่ามันปวดหัวไหล่แขนขาส่วนใดจงนำเอานิ้วมือประสานกันวางที่ตักนำเอานิ้วมือประสานกันระหว่างที่ตักแล้วก็จะได้อีกวิธีหนึ่งออกมาอธิบายในเป็นภาษาของไฟฟ้าสบายหลับตาไว้นะครับอย่าลืมตาเพราะว่าผมนำพาให้หมดเรียบร้อยแล้วนำให้เรียบร้อยแล้วว่าจะเข้าสู่ในร่องนี้ร่องของแสงกับความร้อนนำเข้าสู่ร่องนี้แล้วนะครับผมอยากจะให้ท่านได้รับความร้อนไปเพราะผมรู้ว่าธาตุไฟนั้นเป็นธาตุที่จะต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองทำไมผมจึงไม่กลัวไวรัสทำไมผมถึงพูดว่า HIV เขาว่าไม่ใช่โรคติดต่อแน่นอนใช่ไหมครับ
ทำไมผมถึงมาพูดจาเช่นนี้ให้กับมนุษยชาติได้เงี่ยหูฟังกันบ้างทำไมคนทั้งโลกเขาบอกว่า HIV/AIDS คือโรคติดต่อกันผมเกิดมาเพื่ออะไรที่ฟังบรรยายมาทั้งหมดผมสื่อสารเรื่องอะไรทำไมผมจึงไม่กลัวคำว่ามะเร็งที่เขาว่าทำไมผมจึงไม่กลัวเชื้อโรคที่เขาว่าไม่ว่าจะเรียกมันว่าไวรัสหรือว่าไวรอยด์ทำไมผมจึงไม่กลัวมันเพราะความคิดของผมของลุงหงอกก็คือมันเป็นเพียงแค่สัตว์โลกตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กมากจะเรียกมันว่าไวรัสไวรอยด์ก็ตามใจแต่ผมให้ข้ามันคือสัตว์โลกตัวหนึ่งนะครับตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเลยนะครับว่าสัตว์โลกต้องไม่เข็นฆ่ากันสัตว์โลกต้องไม่เข็นฆ่ากันรู้จักสมการง่ายๆไหมว่าเมื่อ a เท่ากับ b b เท่ากับ c เพราะฉะนั้น a ต้องเท่ากับ c เป็นวิชาเรขาคณิตเอามาใช้กับเลขคณิตพิชคณิตได้หมดเมื่อสัตว์ตัวเล็กมันอยู่ในตัวเรา A เท่ากับ B ก็มันอยู่ในตัวเราอ่ะเราคือ A สัตว์ตัวเล็กเขาว่านี่คือ B เมื่อสัตว์ตัวเล็กอยู่ในตัวเราใช้คำว่า A เท่ากับ B B เท่ากับ Cถ้า C นั้นคือเคมีก้อนหนึ่งบริโภคเข้าไปเพื่อฆ่า B อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้น C มันก็เข็นฆ่า A ด้วยนั่นเองครับโครงสร้างความคิดง่ายๆอย่างเงี้ยเรียนมาเกือบตายเสร็จแล้วก็บอกว่าเก่งวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับจะพากันมอดมวยบอลนังกันทั้งโลกกันตรงนั้นนะครับก็เพราะเช่นนั้นนะมันถึงเกิดลูกหงอกมาหน้าวันนี้มารู้อะไรมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์กันที่พูดมาทั้งหมดผมว่าผมไม่ได้เฉือนอะไรใครนะอ๋อมีคำว่าเฉือนเหมือนกันนะครับภาษาเฉือนผมจะมีอยู่นะมีครับมีครับยอมรับว่าผมใช้ภาษาเฉือนอยู่มันไม่อยู่กรอบอ้างอีกหนึ่งที่พูดมาทั้งหมดในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับมีภาษาเฉือนอยู่ภาษาคำหนึ่งอารมณ์เช่นนี้แหละสมมติว่าท่านอยู่ที่บ้านท่านซึ่งไม่ได้ถูกเร่งรัดด้วยเวลาถ้าเป็นผมจะรักษาอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆมันสว่างก็ช่างมันครับเวลาผมมีสิ่งนี้ผมจะตามไปตลอดผมไม่คำนึงถึงตื่นขึ้นมาจะทำอะไรอะหนึ่งชีวิตของผมนั้นมันทำงานน้อยชั่วโมงมากที่มันผ่านมา
ผมทำงานวันละชั่วโมงกับ40นาทีเองนี่4ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นการประกอบอาชีพนอกนั้นฟรีสไตล์หมดจึงไม่ได้ถูกเวลาเร่งรัดในชีวิตจริงผมก็แปลว่ามีเวลามากอาศัยการมีเวลามากโดยชีวิตจริงนั่นนะครับจึงได้มีโอกาสได้รู้กับสิ่งเหล่านี้ง่ายและก็เร็วขึ้นซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขาประกอบอาชีพกันตื่นเช้ามาก็ไปแล้วของผมไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตผมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็ต่างกันอยู่ในกรอบหนึ่งก็แล้วกันการรู้กับสิ่งเหล่านี้มันถึงได้รู้ได้เป็นแบบจะบอกก้าวกระโดดก็ว่าได้จริงๆมันไปตามสเต็ป by สเต็ปของมันเองไม่มีอะไรให้กระโดดข้ามสเต็ป by สเต็ปมันจะไปมันเองมันจะพามันเองจนกระทั่งมันถึงวันนี้และวันไหนๆต่อไปอีกจะต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปตามสถานะของตัวเองที่มีอยู่ว่าจะต้องทำอะไรครับผมจะรู้แน่นอนว่าการแพทย์ของโลกใบนี้มันไปต่อไม่ได้แน่นอนนะครับใครบอกว่าไปต่อได้ก็แล้วแต่เขาแต่ลุงหมอบอกว่าไปต่อไม่ได้อีกแปลว่าตันถ้าเมื่อมันตันมนุษย์จะดำรงพันกันอยู่ได้ไหมเนี่ยมันก็มีคำถามต่อไปมันไม่หมดได้ง่ายหรอกครับมันจะเกิดใหม่ใหญ่หลังมาเรื่อยๆถามว่าจะอยู่ยังไงต่อเพราะฉะนั้นจึงมีลุงออกขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายขยายความสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนเอามาใช้เกิดประโยชน์ในการรักษาตนอีกครั้งหนึ่งนะฮะความร้อนตรงนี้นะคือธาตุไฟมันจะเป็นตัวที่เข้าสู่กระบวนการที่ทางการแพทย์บอกว่าเมตตาโบลิซึมแปลว่าการเผาผลาญสันดาปภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าธาตุไฟนะครับมันจะมาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเองจะส่งผลให้กับที่เขาเรียกกันว่าฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าเอนไซม์ที่เขาเรียกกันว่ากรดอะมิโนที่เขาเรียกว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและเกลือแร่ในร่างกายเรามันจะคล้ากันเข้าไปในสัดส่วนที่ลงตัวหรือพอเหมาะเรียกโดยรวมว่าสมดุลนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ได้ยินครับว่าฮอร์โมนไม่เป็นใจพลังงานตรงนี้จะมาช่วยครับมันเข้าสู่ระบบทุกๆระบบของร่างกายทางการแพทย์ในระดับองค์การอนามัยโลกก็พูดว่านี่คือองค์รวมนะครับพลังงานตัวนี้คือองค์รวมทั้งหมดเพราะสสารคือพลังงานนะครับผมเรียกว่าจอมแหที่จะมาช่วยกันขอให้ทุกท่านเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ในตัวอยู่ไหนก็ใช้ได้จะเดินทางใกล้ๆยกเว้นทำหน้าที่ขับรถได้หมดครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะสรุปเพื่อที่จะเปลี่ยนอิริยาบถใครรู้สึกอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมใช้คำว่านาทีแรกต่อมาคือความร้อน
ต่อมาคือแสงสว่างเกิดขึ้นในตาต่อมาก็จะคุกกุ่นอยู่ในตัวความอบอุ่นความร้อนเขาเรียกว่าปรับธาตุธาตุไฟคือพระเอกของร่างกายมนุษย์เราโลกใบนี้เหมือนกันนะฮะธาตุไฟแต่ไฟมันร้อนมากจนเกินไปแล้วโลกใบนี้นะครับจนกระทั่งจะอยู่กันไม่ได้แล้วที่เขาบอกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั่นนะครับแต่ลุงออกก็เฉยๆกับสิ่งเหล่านั้นนะคำถามมีว่าพอไหมพอไหมประมาณนั้นมันจะเป็นประมาณ15นาทีประมาณ18นาทีนั่นเอง6โมง10นาทีที่ผมทักตอนนั้นนะครับอันนี้มัน6โมง34นาทีพอเนาะประมาณ15นาทีน่าจะพอที่มีคำตอบส่วนตัวได้แล้วโอเคครับจบข่าวครับเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตดูซิต่อไปนี้ก็ถามตัวเองดูซิฮะขยับเนื้อขยับตัวเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตดูซิตรงไหนที่มันตึงจะหย่อนไหมประมาณนั้นครับสิ่งที่ได้ก็คือตรงนี้นะครับตึงจะหย่อนไหมปวดนู่นนี่นั่นแต่คลี่จะคลายไหมตรงนี้แหละครับอยากจะให้เช็คสมาธิเนี่ยมันถ้ามันเข้าร่องกันนิดเดียวมันก็จะปึ๊ดปั๊ดทันทีมันเหมือนกับพลิกขั้วโลกทันทีนะครับถ้ามันเข้าร่องของมันผลจากสมาธิเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับคนไหนทำได้ยิ่งใหญ่จริงๆเอาล่ะต่อไปนี้ก็ถามหนึ่งนาทีแรกถามว่ารู้สึกอะไรที่ฝ่ามือไหมครับถ้ารู้สึกยกครับเฮ้ย1นาทีรู้สึกเลยเหรอยกสูงครับถ้าผมดูตามนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่รับไม่ได้มีเพียง1เดียวเองนะครับในห้องนี้1นาทีแรกนะครับหมอข้างหลังก็ไม่ได้นะคุณครูก็ไม่ได้มี2ท่านนะครับคุณครูหลับเอารับได้1นาทียังได้นะแปลว่ารับไม่ได้เป็นคนเดียว1นาทีแรกนะครับโอเคขอบคุณมากครับจะเห็นได้ว่าไอ้ศักยภาพตรงนี้มันมหัศจรรย์เกินความเชื่อเหนือความจริงเหลือเกินนะครับผมพยายามบอกว่าท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงกลางของค่าคงที่อยู่ครับแล้วท่านจะไม่รู้สึกตัวเสมอมาผมสามารถที่จะเอาพลังจากค่าคงที่นั้นให้เคลื่อนที่ได้จนกระทั่งท่านรู้สึกที่ฝ่ามือได้ก็สุดแท้แต่เพียงหนึ่งนาทีแรกเองสิ่งนี้ถามว่าถ้าเป็นองค์ความรู้แล้วท่านจะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรท่านต้องหาวิธีอธิบายเองนะส่วนผมอธิบายมาตลอดเรื่องใดๆก็ว่าไปถ้าท่านนำสิ่งนี้ไปอธิบายต่อแปลว่าท่านได้องค์ความรู้ตัวนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถมันถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ไหมคำตอบท่านรับเต็มๆในขณะนี้จะบอกว่าถ่ายทอดถ่ายเทกันไม่ได้ก็คงไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมครับชัดเจนนะโอเคนะต่อมาคำถามที่สองผมถามว่าคอยสังเกตดูนะว่าความร้อนจะเกิดขึ้นในตัวของท่านเองถามว่ามีใครบ้างที่แตะความร้อนได้ครับยกมือโอ้โหโอ้โหครับ
ก็แปลว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ขอบคุณมากครับเห็นไหมดีใจด้วยครับผมก็พยายามบอกว่าความร้อนเนี่ยเป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานเกิดขึ้นมาเองในตัวท่านเองและภูมิต้านทานตรงนี้แหละมันจะซีดมันจะเซตเข้าไปในเซลล์ศูนย์กลางของเซลล์ท่านเองศูนย์กลางของเซลล์จริงๆนี่ก็คือนิวเคลียสนะฮะภาษาชีวะคงจะผิดตามเคยคือนิวคลีโอลัสลัสตัว L หรือว่าตัว R ตัว L นะนิวคลีโอลัสถ้าเป็นฟิสิกส์ก็คือนิวเคลียสครับเขาต้องการให้มันห่างกันนิดนึงมันจะไม่ทับซ้อนกันของภาษาของแต่ละศาสตร์ของเขาความจริงก็คืออันเดียวกันลุงออกเป็นคนบอกว่าพูดอันเดียวกันสิ่งเดียวกันโอเคนะทั้งที่ลุงออกก็ไม่เคยไปศึกษามันหรอกวิชาพวกบ้าๆพวกนั้นได้ยินเขาว่าก็เลยมาจับผสมผสานกันเขาให้เผื่อว่าคำพูดลุงออกมันจะเข้าไปหูของนักชีวะกันบ้างโอเคนะแต่ผมไม่พูดอย่างเดียวคือเคมีสังเกตไหมครับจริงๆความร้อนนั่นคือวิชาเคมีให้ด้วยไปด้วยความร้อนเกิดขึ้นตัวท่านคือวิชาเคมีจำไม่ได้ครับเห็นไหมฮะการเผาผลาญการฉันดาบนั่นคือวิชาเคมีจำด้วยครับเห็นไหมสรุปร่างกายเรามีทั้งเคมีชีวฟิสิกส์อยู่ที่เดียวกันหมดเลยผมไม่จำเป็นต้องไปเรียนวิชาเคมีชีววิทยาตามหลักสูตรของเขาไม่จำเป็นเลยครับแค่พูดแค่นี้ถ้านักเคมีเป็นตัวท็อปนะจะเข้าใจทันทีครับไม่เข้าใจก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมครับชัดเจนนะแต่ทั้งหมดพระเอกของเรื่องคือวิทยาศาสตร์คือฟิสิกส์แน่นอนเหนือกว่าสิ่งนั้นก็คือจิตล้วนๆเลยครับอธิบายผ่านพุทธศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะ get into อธิบายผ่านศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกจบไหมครับทั้งหมดก็มาลงเรื่องราวของธรรมชาติอันเป็นตัวท่านนั่นเองผมว่าชัดเจนนะธรรมะศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะโว้ยโอเคนะศาสตร์ของธรรมชาติล้วนๆเลยหวังว่าคงจะยอมรับหรือไม่ผมไม่สามารถบังคับใครได้แต่อยากจะบอกว่าพระพุทธองค์ไปรู้เรื่องอะไรรู้บรรทุกเรื่องแล้วใครทำไงรู้ทุกเรื่องแล้วมาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องมนุษย์เรื่องอะไรเรื่องธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์นั่นแหละครับคือใช่ถ้าทุกท่านทุกคนที่นั่งตรงนี้ไม่ยอมรับว่าตัวเองมาในกฎกติกาของธรรมชาติท่านกับลุงออกจะคุยกันไม่รู้เรื่องต่อไปเพราะยังไงลุงออกก็ยืนธรรมชาติอยู่อย่างครับงั้นวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่าท่านก็ใช้มาเยอะแล้วล่ะยอมรับมันเป็นเพียงแค่ของใช้ไม้สอยก็พอแล้ววิทยาศาสตร์รถยนต์หนึ่งคันมันจะกี่ล้านบาทกระช่างมันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเครื่องทุ่นแรงให้อยู่ในตรงนี้ก็พออย่าให้วิทยาศาสตร์มาครอบงำวิถีชีวิตของท่านต่อไปอีกเพราะมันทำลายธรรมชาติแน่นอนยืนตรงนี้ให้อยู่ให้ได้แล้วท่านก็จะวิวัฒน์และพัฒนาต่อไปทีนึง
ด้วยกายใจจิตของท่านเองของผมได้วัดมาเรียบร้อยแล้วจึงถ่ายทอดถ่ายเทมาให้ได้โอเคนะบรรยากาศต่อไปผ่านจอครับนะผ่านจอนะการผ่านจอที่ว่านี้สิ่งที่น่าจะให้ความแตกต่างก็ไม่แตกต่างมันจะบอกให้รู้ว่าอะไรมันแรงกว่ากันระหว่างไม่ผ่านจอไดเรกตรงนี้กับผ่านจอขอให้ท่านตะกอสังเกตว่าผ่านจอผมบอกว่าผ่านจอมันจะแรงกว่านะนี่ผมไกด์ทำไมให้เพราะว่าเทสทุกครั้งคำตอบมักจะออกแบบว่าผ่านจอจะแรงกว่าพร้อมยังเครื่องมือพูดใหม่อ๋อทุกท่านหันหน้าเข้าจอโอเคครับพูดได้ชัดรับจอนะครับกล้องดูว่าผ่านจอนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับใช้เวลาประมาณเท่าเดิมนะครับลองที่นั่งให้มันผมดูสิครับว่าลองจัดตั้งให้มันพอที่จะตรงไหนเอาสิหลบมุมเลยเอาเราโฟกัสเข้าไปในจอนั้นเพื่ออะไรครับสิ่งนี้ยืนยันว่ามันวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับจอนั้นคือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเสียงก็วิทยาศาสตร์ที่ท่านยินเวลานี้แปลว่าวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ไปแล้วนะคอยดูนะครับว่าวิทยาศาสตร์ที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์แน่นอน 100% เกินต่างหากและสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติได้อย่างลงตัวมากณวันนี้ผมพูดภาษาไทยภาษาเดียวสามารถแปลไปได้33ภาษาได้ทันทีลงทุนเมื่อไหร่ก็เอามาใช้ได้เมื่อนั้นเห็นไหมฮะดูสิครับประโยชน์โอเคนะตั้งรับเหมือนเดิมปกติธรรมดานะครับผมก็อยู่ในลักษณะเดิมเหมือนผมท่านก็ตั้งเหมือนเดิมครับยี่สิบวินาทีผ่านไปก็สแตนดาร์ดเดิมนะครับหนึ่งนาทีท่านรู้สึกอะไรผมให้ข้อสังเกตแล้วว่าผ่านจอจะแรงกว่าหรือไม่ผ่านจอจะแรงกว่านี่เป็นคำถามให้ท่านมีคำตอบเองนะครับเพราะสุดท้ายผมจะมาถามตรงนั้นด้วยนะครับ1นาทีผ่านไปต่อไปนี้เป็นความร้อนถ้ามีความร้อนเกิดขึ้นถามว่ามันมากกว่าเดิมไหมหรือเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมนะครับฟิลลิ่งท่านเป็นเครื่องมือในการชั่งตวงวัดความรู้สึกของท่านเองนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าร้อนก็พยายามตามความรู้สึกไปด้วยเหมือนเดิมทุกประการนะครับฟีลลิ่งเดิมๆพลังงานตัวนี้ผู้รับคือผู้ได้นะครับผู้ให้มีเกินร้อยแน่นอนนะครับก็ยืนพูดเนี่ยคือผู้ให้สิ่งนี้เป็นความเชื่อหรือเป็นความจริงท่านต้องวินิจฉัยเองนะครับสิ่งนี้พระพุทธเจ้าห้ามเชื่อนะครับจนกว่าจะได้ทดสอบ
ทดลองหรือผ่านการกระทำเองจึงจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้ถ้าท่านปฏิบัติตนได้เหมือนผมท่านก็ทำได้เหมือนผมนะครับสิ่งนี้มันเป็นของกลางของกลางของกลางของเอกภพก็ว่าได้อ่ะสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับมนุษย์ได้รับสิทธิ์นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามนุษย์ไม่รู้จักคำว่าดีกับชั่วเป็นหลักถ้าผู้ใดแตกความร้อนได้หลับตาเลยครับมีความสว่างเกิดขึ้นไหมไม่มีใครมาโกหกหลอกลวงในตาท่านได้แน่นอนนะครับถ้ารู้สึกว่าปวดมือปวดไหล่ปวดแขนก็เอานิ้วประสานกันยืนนิ่งๆก็ได้นะครับอันนี้ทางด้านการสื่อสารยังมีคำว่าดีเลย์นะครับผมจะรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับเมื่อไรก็โหเลยตรงจุดนั้นนะครับอะไรก็หยุดลุงหงอกไม่ได้บอกให้ทราบไว้นะครับเพราะลุงหงอกรู้ดีว่ามันเป็นประโยชน์เพราะผมจะรู้ดีว่าอนาคตข้างหน้ามนุษย์จะไปเจออะไรนะครับบัดนี้ผมยืนนิ่งนะท่านก็อยู่ในอารมณ์ที่ท่านแตกอยู่ในขณะนี้จะเป็นแสงในตาของท่านก็ต้องรู้เองจะเป็นความร้อนอยู่ในตัวท่านก็ต้องรู้เองใครจะพิจารณาร้อนกับแสงสว่างไปด้วยกันก็ยิ่งดีเพราะมันของคู่กันที่ใดมีความร้อนนั่นจะมีแสงสว่างนะครับของคู่กันนะครับมันเป็นสมบัติเดียวกันนี่แหละครับลุงหงอกบอกว่าเป็นการแพทย์ทางออกของมนุษยชาตินะครับเพราะผมจะรู้ว่ามันเจอทางตันหมดครับสุดท้ายสังคมก็มาทะเลาะกันวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติเนี่ยครับไอ้ตัวล่าสุดเลยตัวเรากับธรรมชาติน้ำปัสสาวะของเราก็เป็นธรรมชาติมนุษย์จะกินปัสสาวะตัวเองมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นสิทธิส่วนบุคคลทำไมคนอื่นจึงจะมาคิดแทนพูดแทนทำแทนคนอื่นนั้นก็ถามว่าเขาคือใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเขาเราหรือเปล่าหรือจะให้เขาเป็นเจ้าชีวิตเราก็เชิญนักปฏิสัยให้พยาสายนะครับถ้าวิทยาศาสตร์ขึ้นสมองก็ให้วิทยาศาสตร์ควบคุมชีวิตเราไปตลอดไปก็แล้วกันเนาะมันจึงจะไม่ทะเลาะกันก็แบ่งภาคส่วนไปซะโบราณก็บอกว่าทางใครทางมันส่วนทางผมก็บอกว่าศาสตร์ของใครของมันศาสตร์ใดในโลกนี้สู้ธรรมศาสตร์ไม่ได้หรอกศาสตร์ธรรมชาติเป็นศาสตร์ของดึกดำบรรพ์ไม่ว่าจะอ้างเอาคำว่าดาราศาสตร์
อ้างวิทยาศาสตร์ทุกสาขาอ้างเอาก็อ้างไปสุดท้ายลงเรื่องสุขภาพหมดพอถึงวันนั้นแหละครับเขาจะมาพึ่งลุงหงอกเองเพราะว่าลุงหงอกก็คือมนุษย์สาธารณะเรารู้เขาแน่ๆแต่เขาต่างหากที่ไม่รู้เราเราก็พยายามให้เขารู้เราโดยการใช้ภาษาของเขาเมื่อเราใช้ภาษาของเขาแล้วเขาไม่ยอมรับรู้เรื่องของเรามันก็ตัวใครตัวมันสัตว์โลกจบวิวัฒน์ไปตามของกรรมตามที่พระเจ้าตรัสไม่มีผิดเด็ดขาดตรงนั้นกรรมใครกรรมมันแต่หน้าวันนี้ลุงหงอกเชิญชวนให้เลิกพูดคำว่ากรรมซะมาใช้คำว่ากฎของธรรมชาติและกฎของการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะลงตัวง่ายที่สุดไม่ต้องไปจำของเก่ามาเยอะกฎการเปลี่ยนแปลงก็คือกฎธรรมชาตินี่เองครับธรรมชาติไม่ต้องการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นะอย่าลืมธรรมชาติเป็นชีวิตนะครับชีวิตต้องใช้ธรรมชาตินี่คือละองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับคนเขียนหนังสือนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าผมเขียนได้หมดนะเอนไซโคโลปีเดียมนุษย์นะครับจะบอกให้ทราบไว้ครับมันจะย่นย่อชีวิตให้เยอะมากเลยครับเหมาะกับคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่นี่เขาจะไม่ใช้อะไรมันย่นเยอะจนเกินไปคนรุ่นใหม่นี่จะตัดสินใจไวรู้เข้าใจไวคนรุ่นเก่ายังมีคำว่ากลัวกลัวกลัวสารพัดกลัวคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เข้าใจกับไม่เข้าใจนั่นเองจะใช้ว่า yes กับ no มันจะง่ายครับจะง่ายคนรุ่นเก่านี่ก็ยังยืดเยื้ออยู่นะครับไม่เป็นไรคนรุ่นเก่าขอให้คิดว่าพร้อมที่จะเป็นรุ่นสุดท้ายกันแล้วกันไม่ต้องเกิดอีกเป็นรุ่นสุดท้ายส่วนคนรุ่นใหม่นะก็เราใช้คำว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่กันแล้วกันมนุษย์พันธุ์ใหม่บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญามาพัฒนามนุษย์รุ่นปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่โดยกระบวนการที่องค์ความรู้ที่ได้ยินมาตลอดนั่นนะครับเราจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่กันพันธุ์ปัจจุบันนี่นะครับก็จะปรับเป็นพันใหม่เช่นคิดใหม่ทำใหม่ความจริงภาษาของนักการเมืองไม่อยากจะพูดเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้คิดใหม่ทำใหม่คิดนอกกรอบแต่เราไม่ทำนอกกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเราคิดนอกกรอบแต่เราไม่ทำนอกกรอบถ้าเป็นการกระทำก็คือรักษาตัวเองให้สมบูรณ์และบริบูรณ์เราใช้ชีวิตอยู่ในกรอบในระบบสาธารณสุขบ้านเรามาเยอะและมามากแล้วบัดนี้เราคิดนอกกรอบแล้วทำนอกกรอบนั้นโดยใช้หลักว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยารักษาตัวเราพุ่งหอยปูปลาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นมารักษาตัวเราคิดอยู่ในตรงนี้ให้ได้รักษาแปลว่ารักษาตัวเรา
ไม่ใช่รักษาโรคเราไม่ยอมรับคำว่าโรคเด็ดขาด 100% ถ้าใครยอมรับตรงนั้นแล้วเขาก็ยังรักษาอยู่ถ้าเขาบอกว่าฉลาดของเขาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราสรุปแล้วว่าคำว่าโรคนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นตัวทำลายงั้นเราจึงไม่รักษาเรามีแต่กำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่ากำจัดอาการนะครับจำด้วยอาการที่ว่านั้นเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ราบรื่นหย่อนใจร่างกายไม่แข็งแรงเป็นอาการทั้งสิ้นอาการนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกมันผ่านกระบวนความรู้สึกคำว่ารู้สึกแปลว่าสตินะครับเพราะนั้นที่นี่ไม่มีคำว่าสะกดจิตที่นี่ไม่มีหลัก NLP แน่นอนนะครับที่นี่เราไม่ใช้คำว่า coaching เราไม่ใช้ภาษาของไฮโซเขาใช้กันแต่เราใช้ภาษาชี้แนะชี้นำและนำพาให้ทุกคนรู้จักตัวตนของตัวเองชี้แนะชี้นำและนำพาให้รู้จักตัวตนของตัวเราเองครับผมว่าสิ่งนี้มันน่าจะสมบูรณ์ที่สุดในการใช้ภาษาร่วมสมัยครับถามว่าขณะนี้เวลา1 ทุ่มตรงพอไหมถ้าใครคิดว่าพอก็เปลี่ยนอิริยาบถได้นะครับจะได้ไม่ฝืนจนเกินไปนั่นเองครับแปลว่าพอแล้วจ้ะพึ่งแตกรังเองสุดท้ายได้ไหมก็มันพอแล้วนี่จะเอาอะไรกันนักกันหนาประมาณนั้นครับความสุขอยู่ที่ความพอใจไงความพอใจที่ความพอดีไงความพอดีที่ตัวเราไงว่าไงนะจะเซแล้วมึนหัวก็จับหัวก็หายมึนเลยครับเป็นไงรู้สึกไงร้อนไหมร้อนนะไม่เห็นแสงสว่างบ้างไหมเราเปิดไฟมันก็เลยมันไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับแต่พอจะรู้ได้ประมาณนั้นครับดูมึนหัวดูจะหายแป๊บอะไรจะไปสู้สองมือเปล่าได้นี่แหละคือสองมือเปล่าล่ะย้ำสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจหวังว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันคงเข้าใจเนาะตะกรับแล้วละโยมห้ามถวายหลวงพ่อพูดใหม่ครับนั่นแน่เลอะเข้าใจครับผมผลพวงจากเงินเดือนของลูกชายเดือนแรกเอามาให้คุณยายให้ลูกชายหลานชายมาให้คุณย่าหรือคุณยายคุณอาคุณอาก็เลยมาใส่ขันที่นั่นเลยบุญตรงนี้ก็ส่งไปถึงเขาประมาณนั้นนะเนาะยังไม่ได้ถามเลยใครเห็นแสงสว่างก่อนยกเลยครับแสงสว่างนะเอาใครร้อนโอเคเอาคำถามเป็นไฮไลท์นะฮะผ่านจอกับไม่ผ่านจอย้ำผ่านจอแรงกว่าหรือว่าเอาถามว่าผ่านจอแรงกว่ายกสิครับ
ผมว่าผ่านจอจะแรงกว่านะครับมันเป็นลักษณะการอัพขึ้นมาโดยเทคโนโลยีของเขาครับลองคิดดูถ้าหากว่ามันเรียลไทม์นะครับอันนี้มันดีเลย์อยู่ครับดีเลย์อยู่ผมโบกมือฝั่งโน้นกว่าจะมาผ่านจอทางนี้มัน4วินาทีครับดีเลย์อยู่ประมาณ4วินาทีถ้ามันเรียลไทม์จะขนาดไหนครับครับจะ ครับครับครับนะน่าสนใจไม่เกี่ยวครับนั่นก็เลยแรงใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะนี่มันไม่พูดถึงระยะทางต้นทางปลายทางอย่างนั้นขอเรียลไทม์นั่นเองฮะสื่อสารขอเรียลไทม์ครับไม่เกิน2ปี2ปีนี้กว่าที่พัฒนาการเรื่องแปลภาษามานะผมว่ามันจะประมาณสักได้นะเกินกว่า50ภาษาครับตอนนี้มัน33ภาษามีแล้วครับมีเทคโนโลยีที่นี้มาแล้วมาใช้แล้วผมถึงบอกว่าอะไรก็หยุดลูกหงอกไม่ได้ได้หยุดลูกหงอกได้แน่นอนมันถึงไม่หมายอะไรแคร์เหมือนกันแต่ไม่หมายโอเคเราแคร์สังคมครับเราแคร์คือแคร์สังคมไม่หมายแน่นอนแต่แคร์แคร์นะมนุษย์ไม่แคร์สังคมมันอยู่ในสังคมไม่ได้ท่านยอมรับตรงนั้นให้ชัดเจนแล้วเราก็จะมีทางเดินต่อได้ครับโอเคด้วยความยินดีครับถอยหลังต้องถอยหลังไปไกลต้องถอยหลังไปเรื่อยกว่าจะไปถึงบ่อถอยหลังไปเรื่อยถึงบ่อแล้วเนี่ยนี่ครับเชิญก็เยี่ยวใส่ตาไปเลยเยี่ยวใส่ก็เยี่ยวไปเยี่ยวล้างตาก็เยี่ยวไปเลยของเราใส่ไปเถอะไปละไปวันนี้ลืมปล่อยเสียงมันว่าจะปล่อยเสียงให้สักหนึ่งเสียงไม่เป็นไรหรอกเพราะเสียงก็อยู่กับเราอยู่แล้วนะครับเพราะเสียงก็อยู่กับเราอยู่แล้วโหถ้าเรียลไทม์มานะท่านเอ๋ยผมว่าสุดยอดมากนะครับแสงผมนี่จะมีประโยชน์มากถ้าเรียลไทม์มานะครับเพราะถ้าแสงแป๊บมันถึงเลยครับมันจะกล้าพูดคำว่า enlightenment ได้ชัดเจนโอเคจบนั่นนะไปลุกไม่นั่งไม่ให้นั่ง
นั่นนะงงหรืองงงจริงงงเลยมันตื้อกันนะใช่ไหมน้ำหนักลดหรือเปล่าเลอะเลอะนั่นเบาๆแบบนี้เบาโยงๆก่อนเบาว่าล่ะเบาโยงๆปานเป็นหนำให้หน้าเบาโยงๆปานเป็นหนำให้หน้าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แหละยังไงผ่านไหมโยมผ่านยังอดเปรี้ยวได้กินหวานรวมความแล้วเป็นกว่าพอสุกแย่ยังแย่งาไม่นะ คงไม่ถึงขั้นยาไองาไม่เนาะตกลงอาม่าผมบรรยายได้หมดทั้งสี่หัวข้อไหมดีแล้วนะเอารางวัลมาเร็วๆถูกรางวัลแล้วดีเหมือนกันใส่ระเบิดมาได้ก็ดีไงคุณครูก็วันนี้ไปอยู่ไกลจังเลยคุณครูนั่งอยู่ไกลจังวันนี้โอ้ยรับได้ไหมอะไรโอเคนายโอมบุญมีจริงแล้วเป็นตัวไงบุญบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจไม่จำเลยนะตาตีจังบุญคืออะไรไม่ใช่บุญอยู่ที่ไหนบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจมันน่าตีจังคำนิ้วซ้าใส่เข้าไปเฮนาใช้ได้นั่นโอเคครับพลังบุญนี่มันเป็นเรี่ยวแรงแข็งขันมันออกมาเป็นพลังบุญตอนนี้มันพิสูจน์ทราบได้แล้วว่าบุญมันคืออะไรทำบุญกันมาเยอะวันนี้สามารถเทสได้แล้วบุญเนาะครับบุญคือความเข้าใจก็ดีนะภาษาใหม่ว่าดีเหมือนกันนะมันเป็นภาษาล็อกเอาไว้ให้ผู้คนเข้าใจนะครับภาษาล็อกก็ดีเหมือนกันต่อไปบุญมันก็จะไม่เป็นลักษณะที่นี่กว้างๆนะเรื่องบุญเนี่ย